มีเรื่องหนึ่งนะที่ว่าอันตรายมากเลยที่ดร.นโปเลียนฮิลซึ่งเป็นคนที่รวบรวมกฎแห่งความสำเร็จของโลกเนี่ยมารวมอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วเขาเขียนหนังสือชื่อว่า Outwitting the Devil คือการชนะปีศาจด้วยปัญญานะครับแต่หนังสือเล่มนี้ดีมากแล้วมีคำหนึ่งที่เขาใช้นะแล้วเขาใช้ในแนวที่ว่าคนที่เป็นแบบนี้แม่งหาอนาคตไม่เจอในชีวิตคือคำว่า drifters d r i f t e r drifters หรือว่าแปลตรงตัวก็คือว่าพวกที่ล่องลอยในชีวิตอันนี้คือเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่าสำเร็จเลยก็คือว่าคนที่มีคำว่าสำเร็จเนี่ยคนสำเร็จเนี่ยมันจะมีเป้าหมายในชีวิตจะอยู่ทุกวันอย่างไปตามเป้าหมายของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีชีวิตชีวามีไฟแต่ว่าคำที่มันตรงกันข้ามกันนั้นเขาใช้คำแบบมนุษย์เนี่ยมันถูกล่อไปด้วยปีศาจได้ถูกไปทำในเรื่องของแย่ๆเรื่องเลวร้ายได้เนี่ยพวกนี้พวกผู้ล่องลอยพวกล่องลอยพวกที่ไม่มีอะไรทำพวกที่บอกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ถึงแม้ว่ารวยแล้วนะบางคนรวยแล้วนะยกตัวอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะแบบมีฐานะมีธุรกิจมีมั่งคั่งร่ำรวยมากมายแล้วก็มาวางหมากให้ลูกว่าลูกคนนี้ทำแบบนี้นะเธอเนี่ยนะไปคุมร้านนี่ของฉันนะแล้วพ่อแม่มีนาจักวางแผนเพื่อเสริมตัวเองแต่ว่าบอกให้ลูกมาทำแต่ประเด็นคือเด็กเขาทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบพอทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเขาก็ไม่มีกำลังใจกับชีวิตเขาก็เหมือนถูกวางหมากคือมนุษย์นี่มันไม่ชอบไอสิ่งที่บอกว่าไม่มีอิสรภาพมนุษย์แม่งไม่ชอบเกลียดมากมนุษย์นี่คุณสังเกตดิเวลาเขาจะลงโทษมนุษย์เนี่ยเขาเอาอะไรไปอย่างแรกเลยอิสรภาพคือติดคุกเวลาเขาจะลงโทษมนุษย์ที่แบบกลัวกันที่สุดอะคืออิสรภาพเอาเงินไปยังเอาไปได้ยังยอมมากกว่าเลยแต่เมื่อไหร่ต้องติดคุกนี่มันถือว่าเป็นการมันรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ลูกไปวางหมากให้ลูกเราไม่ให้อิสรภาพในการเลือกของเขาเนี่ยเขาแม่งก็เหมือนติดคุกระดับนึงอ่ะนั่นคือความรับผิดชอบของพ่อแม่ด้วยแต่ในฐานะของคนที่ไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องไม่ให้ตัวเองเป็นผู้ล่องลอยเป็นพวกล่องลอยพวก drifters เพราะว่ามันจะดึงดูดปีศาจร้ายเข้ามาพูดง่ายคือเราจะจิตอะไรก็ตามนะที่ไม่คิดในเรื่องที่สูงหรือไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะลงต่ำเสมอเลยตามแรงโน้มถ่วงหรือไปคิดเรื่องแย่ๆไม่รู้จะทำอะไรวันๆได้เที่ยวไปดูหนังหรือว่าทำงานแต่ว่าไปทำงานไปแบบงั้นๆน่ะไม่ได้ตรงความชีวิตของฉันก็ทำงานหาเงินเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตทำไงเป็นยังไงแล้วก็วันนั้นก็ดูหนังไม่ได้หวังเขาว่าดูหนังไม่ดีนะแต่ว่าวันๆไม่ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันน่ะนั่นแหละคือพวกล่องลอย drifters เราห้ามให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นห้ามให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอ่ะสรุปคือทำยังไงข้อ1เราต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นนะครับถ้าเราต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่โรงเรียนควรจะสอนแต่ไม่สอนนะครับสิ่งนี้ก็คือว่าทำยังไงที่ว่าประมวลผลว่าสิ่งที่ input ที่เข้ามาไอ้สิ่งที่สื่อที่เข้ามาหาเราคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเราคิดเองเป็นเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะคิดเองเป็นเราต้องมีการค้นหาความจริงด้วยตัวเองนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันตั้ง 2,500 ปีที่แล้วก็คือหลักกาลามสูตรนโปเลียนฮิลก็สอนเหมือนกันเขาใช้คำคนละคำคือการคิดให้เที่ยง accurate thinking เป็น1ใน17ข้อของความสำเร็จนะครับ1ใน17คุณลักษณะของความสำเร็จที่เขารวบรวมมานะครับแล้วก็ผมเคยทำเป็นออดิโอบุ๊กใน box set ชุดหนึ่งชื่อว่า laws of successหรือกฎแห่งความสำเร็จ17ข้อในนี่นี่คือ1ข้อก็คือคิดให้เที่ยงหรือประมวลผลด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ข้อ2ช่วยเด็กหาสิ่งที่ตัวเองรักและเชื่อมกับสิ่งที่3ก็คือว่าสร้างคุณค่าในตลาดปัจจุบันตลาดปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่ตลาดหรือตลาดปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่ตลาดในสมัยก่อนไม่ใช่พ่อบอกว่าไม่ใช่พ่อหรือแม่บอกว่าเนี่ยฉันทำอู่ซ่อมรถเพราะฉะนั้นลูกจงรักการทำอู่ซ่อมรถคือไม่ได้ให้เขาเลือกเลยลูกมันแบบคงไม่อยากทำอู่ซ่อมรถหรอกเพื่อนกูเท่ๆทำนนทำนี่ทำนนทำนี่อยากเท่ๆหรือว่าลูกนี่สังคมบอกว่าต้องเรียนแบบนี้ถึงจะเท่นะวิศวะหมอทนายเรียนแบบนี้นะต้องเป็นถึงจะเรียกว่าสังคมจะให้เกียรติว่าคุณมีสติปัญญาสูงจงไปเรียนอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้ไม่ชอบเลยนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยเด็กได้ก็คือหาไม่ต้องไปบังคับเขาคนจะไม่ชอบแล้วเมื่อไหร่ที่เขาทำสิ่งที่ตัวเองไม่มีสารภาพเขาจะรู้สึกเหมือนติดคุกแล้วเขาจะมี2แบบก็คือ rebel ก็คือต่อต้านเงียบ
แล้วก็ไปทำอะไรที่อาจจะท้าทายดื้อเลยหรือไม่ถ้าเกิดบางคนก็เนื่องจากกูไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องการก็ดริฟต์ล่องลอยแบบนี้คือบาปอันนึงเลยนะดริฟต์ล่องลอยแล้วมันก็จะเริ่มทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นติดยาเสพติดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็จะเริ่มทำสิ่งที่มันไม่ใช่ละแต่ถ้าเขาได้มีโอกาสในการเลือกตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่เราสอนเขาว่าโอเคยุคนี้ถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักนะทักษะแบบนี้นะทักษะที่ลูกชอบนะยุคนี้เขาต้องการอะไรกันยกตัวอย่างบางคนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมหรือว่าอยากจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าบางคนเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเป็นอยากจะเป็นดาราหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่เราไกด์เขาได้บอกว่ายุคนี้นะคนชอบแบบนี้นี่แหละเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วหน้าที่ของทุกคนด้วยซ้ำไม่ใช่พวกคนที่ฟังอยู่บางคนอาจจะไม่ยังรู้เรื่องนี้โดยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตลาดยุคนี้ด้วยเพราะทุกช่วงเปลี่ยนหมดอ่ะพ่อแม่อาจจะบอกว่าแต่ก่อนนี่ฉันรุ่งโดยการเนี่ยอู่ซ่อมรถมันรุ่งมากเลยแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนดิไม่ใช่มาจำกัดลูกบอกว่าโอเคต้องทำอู่ซ่อมรถต้องทำเป็นร้านอาหารแบบนี้ต้องยัดเยียดจับหมากวางหมากให้ลูกทุกคนแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะฝากไว้เพราะว่ามันเป็นอนาคตของประเทศเราการที่เราทุกคนได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างสุดๆอ่ะพูดง่ายๆถ้าคนไทยจน67ล้านคนเนี่ยได้ดึงศักยภาพออกมาแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่ฉันสอนเราได้ช่วยคนอะไรบางอย่างมันก็เป็นมีความหมายต่อชีวิตของผมโอเค